วันนี้นะครับที่ผมมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือวัดวอชิงตันพุทธวนารามนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่โควิดนะครับโควิด-19 เนี่ยก็ไม่มีญาติโยมมาเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับปีนี้ต้องงดทุกอย่างไปนะครับวันนี้วัดก็ดูเงียบเหงานิดนึงนะครับแต่ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับไปดูบรรยากาศสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่จะพาทุกคนนะครับมาชมวัดในอเมริกานะครับในเมืองที่ผมอยู่นะครับในรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับตามระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้งดกิจกรรมต่างๆทุกอย่างนะครับในวัดทั้งหมดเลยนะครับสงกรานต์งานอะไรที่เราจัดกันเนี่ยปกติทุกปีจะมีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยงดกิจกรรมทุกอย่างนะครับก็เลยเราไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้จะมาทําถวายสังฆทานได้หรือเปล่านะครับในวัดติดต่อเข้ามาทางวัดแล้วนะฮะแล้วก็ทางพระที่วัดก็เลยบอกว่าเข้ามาทําได้นะครับมาทําบุญได้นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มากันจํานวนมากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเด็กๆไปฝากคุณยายให้คุณยายเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมากับพ่อตาแล้วก็ภรรยาทั้งหมด3คนนะครับวัดที่นี่สวยมากนะครับวัดใหญ่ตรงนี้นะครับก็คือด้านหน้าของวัดนะครับที่เราเข้ามานะครับด้านนู้นเลยนะครับด้านถนนด้านหน้านู้นนะครับนี่บริเวณรอบๆตอนนี้จอดรถได้ประมาณ100กว่าคันนะครับ100กว่าคันเนี่ยตอนเวลามีงานก็รถจอดยาวไปด้านนู้นเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆด้านนู้นคือที่ของวัดเหมือนกันนะครับมีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีเรามีกิจกรรมมีงานอะไรก็จะมีคนมาขายของอยู่ด้านนู้นนะครับคนเยอะเลยวันนี้บรรยากาศก็เงียบๆนะครับเงียบสงบก็เป็นจุดที่เรานำอาหารที่จะมาถวายพระจัดวางไว้ด้านหลังนี้นะครับภรรยาผมกำลังจะเตรียมจะเรียกว่าเป็นโรงครัวแล้วก็ไว้จัดอาหารก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องพูดเสียงกระซิบนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วนะครับไม่อยากให้เสียงดังมากเท่าไหร่นะเป็นการรบกวนนะครับเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยเหมือนได้มาทำบุญร่วมกันเลยนะครับนี่นะตอนนี้นะครับญาติโยมที่มาแต่ละวันเนี่ยเขาก็จำกัดนิดนึงนะครับถ้าจะมาช่วงนี้นะครับก็พยายามโทรเข้ามานัดก่อนนะครับว่าจะมาทำพิธีทำอะไรกันได้หรือเปล่านะครับอย่างวันนี้มาถวายสังฆทานเราก็โทรมานัดก่อนนะครับไม่อยากให้มากันเยอะๆนะครับคนมากันเยอะๆแล้วมันจะอันตรายนะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่ทราบกันกิจกรรมงดหมดนะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่ประจำนี่ก็มีเวรคือคนมาประจำเนี่ย 2-3 ท่านคอยล้างถ้วยล้างจาน
ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายปฏิบัติตามครับว่ารัฐนี้ก็ให้ค่าปรับตั้งเป็นพันใช่ไหมโอ้แล้วเยชวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องพยายามให้โยมมาน้อยที่สุดเพราะว่าบางทีรถตำรวจก็ดูก็จะดูโบสถ์ด้วยก็มีกิจกรรมเกินแบบนี้ละอ๋อมีตำรวจมาตรวจอยู่เรื่อยๆรถผ่านก็เห็นนะโอ้การรถตรวจเยอะเฮ้ยทำอะไรขึ้นมาจะต้องมาฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้น้อยคือญาติโยมก็เป็นห่วงโอ้โหดีมากใช่ฮะที่เมืองไทยถามมาหลายๆคนเลยครับอาหารเนี่ยข้าวสารนี่มีเป็นร้อยกระสอบกิน5หรือ6เดือนไม่หมดอ๋อข้าวสารยังมีข้าวสารอาหารแห้งหมดทุกอย่างญาติโยมก็เป็นห่วงโทรศัพท์ถามเขาก็เป็นห่วงว่ากิจกรรมทางแต่ของพระก็ทำปกติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำดูแลแลนด์สเคปรถต้นมงต้นไม้ให้มันสวยงามติดตรงนั้นก็หยุดตามกฎหมายเขาเดี๋ยวมือทุกอย่างดีขึ้นก็จะกลับปกติก็ขอโมทนาญาติโยมทุกคนอ่ะเป็นห่วงกิจกรรมทุกอย่างงดหมดเลยปีนี้นะครับก็จนกว่าเขาจะปลดล็อกให้มีญาติโยมที่อยู่เมืองไทยเขาบอกปีนี้กลับมาแวะที่วัดนี้ไม่ได้หลายคนเลยเหมือนกันก็เลยฝากผมมาถ่ายทำให้ดูหน่อยว่าก็เป็นห่วงก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นยังไงที่วัดครับก็แวะเยี่ยมเดินข้างนอกอะไรได้แต่ว่าลำพังที่จะมาสนทนาเป็นกิจกรรมทั่วไปก็งดคือเมื่อกฎหมายเมืองอเมริกาเราก็ต้องอยู่ก็ต้องทำกฎหมายครับมีอะไรก็ว่าไงก็ว่าตามครับชาวพุทธเราก็ไม่ขัดขวางแล้วมีอะไรต่างๆเราพยายามปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ได้ไปไหนก็สวดมนต์สมาธิเพิ่มเติมแล้วก็อ่านหนังสือเราถนัดเคยอยู่ป่าอยู่เขามาแล้วเป็นกลัวยิ่งคนน้อยเราก็เอาประโยชน์ในการปฏิบัติศึกษาเพิ่มเติมมีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษครับเพิ่มอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมภาษาไทยอ่านหมดเลยยังเหลือภาษาอังกฤษที่เขาถวายเต็มตู้ยังไม่ได้อ่านครับครับเลยถือโอกาสศึกษานี่นะครับเป็นรูปดอกบัวตูมนะครับดอกบัวตูมทุกอย่างทำด้วยไม้หมดเลยนะครับอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะครับหลังนี้สร้างมาใช้เงินประมาณ3ล้านเหรียญนะครับ3ล้านเหรียญค่าออกแบบเนี่ย150,000เหรียญนะฮะแต่ว่าถวายหมดเลยนะครับไม่ได้คิดค่าออกแบบนะครับเป็นคนไทยนะครับที่ช่วยออกแบบตรงนี้นะครับช่วยออกแบบและดูแลการก่อสร้างนะใช้เวลาทั้งหมด7ปีครับเดี๋ยวผมขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ทราบกันว่าความเป็นมาของวัดนี้ยังไงนะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2524นะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยประมาณสัก50คนนะครับเหมือนในภาพเนี่ยนะครับได้มีการขออนุญาตนะครับจดทะเบียนนะครับจัดตั้งวัดพุทธศาสนาขึ้นมานะครับได้มีการไปเช่าบ้านนะครับแล้วก็มาจัดตั้งขอใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยเพื่อให้เป็นวัดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยพุทธศักราช2526เนี่ยชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันนะครับเพื่อไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับและอย่างที่เห็นในภาพนะครับตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มีจำนวนไม่มากนะครับก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันก็ช่วยกันปรับพื้นที่นะครับทำพื้นที่ให้มันเรียบขึ้นมานะครับโดยการไปช่วยกันขุดดินถางหญ้านะครับเพื่อจะเอาโมเบิลโฮมนะครับโมเบิลโฮมมาลงโมเบิลโฮมนะครับถ้าคนไทยบางคนอาจจะยังไม่ทราบโมเบิลโฮมเนี่ยก็คือบ้านสำเร็จรูปเป็นบ้านที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกมาตั้งตรงพื้นที่ที่เราซื้อเอาไว้ตอนนั้นนะก็ใช้โมเบิลโฮมแทนวัดนะครับในพื้นที่ปัจจุบันนี้เองหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันแล้วก็มีคณะกรรมการพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นนะครับก็ได้วางแผนกันว่าควรจะสร้างอุโบสถศาลาอเนกประสงค์จนทุกวันนี้นะครับก็ได้เป็นอุโบสถหรือศาลาอเนกประสงค์นะครับหลังที่ผมกำลังยืนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันเสาร์จะมีคลาสนั่งสมาธิสอนภาษาอังกฤษอ๋อครับทำสมาธิทั้งนี้ถูกต้องเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องนั่งสมาธิกันนะครับธรรมดาหลวงพ่อไม่ค่อยว่างนะครับวันนี้พอดีเราได้โอกาส
อ๋อตรงนี้เป็นห้องนั่งสมาธินะครับชั้นล่างจะเป็นห้องสมุดชั้นล่างเป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็ว่าความใหญ่ห้องนี้ก็ตรงนี้ก็ทำด้วยไม้หมดเลยเนี่ยโอ้สวยมากสระน้ำโอ้ด้านไปทางนอกหน้าต่างนั้นก็เป็นสระน้ำนะครับตรงนี้มีสระก็ประมาณ5ไร่โอ้สระนี่นะครับเป็นพื้นที่ของวัดทั้งหมดนะตรงนั้นนี่เราให้ดูสระน้ำอยู่ข้างล่างนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูกันนี่เรานั่งสมาธิตรงนี้นะในห้องนี้แล้วก็ด้านนู้นคือสระน้ำบรรยากาศดีนะครับแล้วหน้าหนาวเป็นไงครับหน้าหนาวนี่หน้าหนาวก็น้ำในสระก็แข็งน้ำในสระก็แข็งนานประมาณครับอาทิตย์ฝนตกครับฮีเตอร์ทำงานฮีเตอร์ทำงานเยอะเลยโอ้ฮีเตอร์โอ้นะมีเครื่องทำความร้อน11ตัวนะครับเพราะต้องหน้าหนาวก็ต้องเปิดไว้ประจำถ้าไม่เปิดมันก็ความชื้นทำให้เสียของเสียมาโอ้พอดีหลังคาชำรุดนิดหน่อยนะครับก็เลยจะเปลี่ยนปีนี้นะครับแต่มาติดช่วงโควิดพอดีนะฮะหลวงพ่อท่านบอกนะตรงนี้สวยมากครับห้องนี้สงบร่มเย็นนะครับเป็นที่นั่งสมาธิญาติโยมที่สนใจนั่งสมาธินะครับนี่นะครับน้ำที่ญาติโยมมาถวายกันนี้นะครับก็ได้อีกนานเลยครับมีข้าวสารยังมีข้างหลังอีกนะครับที่ท่านบอกไว้กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ไม่ต้องห่วงนะครับมีเพียงพอนะครับต่อการใช้งานนี่นะครับกระดาษทิชชู่ผมพามาข้างหลังสุดเลยนะครับนี่ขออนุญาตท่านแล้วนะครับก็นี่ด้านนอกนี่เป็นสระนะครับเป็นสระสระปลาครับตัวอายุ50ปีโอ้โหมีตัวนึง50ปีเลยนะครับนี่ Butterfly Koi ปลาโอ้โหเดี๋ยว50ปีนะครับอายุโหนี่ถวายเขาเลี้ยงปลาที่สระด้านนี้นะครับให้ดูนะครับก็คืออยู่ข้างๆโบสถ์นี่เองนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ครับปลาคาร์ฟตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนั้นก็มีสนามเด็กเล่นนิดนึงนะครับมีสนามเด็กเล่นนี่นะครับบริเวณรอบๆของวัดพื้นที่เท่าไหร่นะครับท่าน17ไร่ครึ่งนะครับ17ไร่ครึ่งนะครับอันนี้เวลามีเทศกาลนี้ก็รถจอดออกไปนู่นเลยนะที่จอดรถที่เห็นกันอยู่นี่ไม่พอนะครับไม่พอจริงๆ110คันนะครับในนี้ออกยาวไปออกไปที่นอกถนนเลยนะครับพวกสวนนี้ใครดูแลครับก็พระก็พระช่วยกันนะครับแล้วก็มีโยมด้วยในวันเสาร์อาทิตย์มีโยมโอ้โหเพราะดูแล้วเยอะมากนะครับโอ้โหแบบต้นไม้เยอะมากแต่ก็ล่มลื่นมากนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลเยอะเลยเนี่ยนะครับสวนข้างล่างที่เป็นบ่อพักน้ำที่เห็นร่องไหนข้างล่างที่เป็นร่องนั่นคือบ่อพักน้ำนะครับพักคือเป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองตามกฎหมายเขาเนี่ยต้องมีที่จอดรถครับประมาณ110คันเมื่อลาดยางมาตอยเสร็จแล้วกฎหมายพวกสภาพแวดล้อมเป็นพิษมาเกี่ยวข้องเลยคือว่ารถที่มาจอดที่วัดเนี่ย40% เป็นรถเก่ารถเก่าแล้วเนี่ยครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มันจะหยดพอหยดแล้วเมืองนี้เมืองฝนตกครับจะให้น้ำที่คราบน้ำมันมันซึมลงดินไม่ได้มันอยู่ยางมาตอยเนี่ยไหลลงสระน้ำไม่ได้เพราะเราอยู่ใกล้สระน้ำอ๋อนี่คือฉะนั้นจะต้องทำบ่อพักคือฟิลเตอร์กรองคราบน้ำมันที่มีทั้งหมดไหลต้องเป็นโลมที่เดียวก่อนที่จะให้ไหลลงสระโอ้ด้านนู้นนะฮะนี่ผมมาหลายรอบแล้วผมก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้เพิ่งจะรู้เหมือนกันน้ำมันมันจะลอยน้ำพอไปชนหินเป็นก้อนใหญ่เท่าแขนนักกันเนี่ยครับมันจะซับพอซับมันจะกรองน้ำนี่พอโดนแดดอะไรมันจะระเหยก็มันเองอ๋อโหเขาระเบียบกฎไปแสนกว่าเหรียญนะเนี่ยแค่ตรงนี้คือเขาเป็นกำหนดให้ต้องทำเลย
แต่ที่แรกว่าทำเล็กๆบอกไม่ได้ต้องใหญ่ที่ว่าอย่างว่าเขาก็พูดดีกฎหมายเขาว่าเมื่อคุณไม่มีเงินก่อสร้างแล้วคุณจะมาขออนุญาตทำไมโอ้โหก็แสดงว่าคุณมีแล้วนี่นะครับนี่นะครับอเมริกานะครับกฎระเบียบของที่นี่นะครับทั้งเมืองมาก่อนนี่นะครับการก่อสร้างเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์ต้องมาทราฟฟิกจราจรก็ต้องมาแล้วก็ environment ก็มาโหดูหมดเลยทุกอย่างแล้วทางของข้าววัดเนี่ยปลอดภัยไหมอ๋อนะฮะจะต้องมีเคิร์ฟให้รถเลี้ยวสะดวกเข้าออกได้โอ้โหละเอียดกฎละเอียดยิบย่อยนี่เราก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีนะครับอย่างนี้มันก็ช้าน้ำมันนะฮะรถเก่า 40% ด้านนู้นนะเนี่ยนะเป็นที่จอดรถนะครับมันจะช้าน้ำมันลงมานะครับจะให้ไหลลงสระน้ำเลยจะไปที่อื่นจะทำให้มันเกิดมลภาวะนะฮะนี่นะฮะไหลลงไปท่อนั้นแล้วก็มีที่กักกองอีกครั้งนึงนี่แหละครับโอ้โหนี่ผมก็อยู่อเมริกามานานยังไม่คิดเลยนะครับว่าละเอียดยิบย่อยขนาดนี้นะครับในอเมริกานี่เขาคิดกันเพราะต้องมีปัญหาก่อนเราเราเดี๋ยวซ่อมรถตรงนี้แล้วแบบที่มันจะไม่เข้าน้ำมันอ๋อครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะครับคุณแดงฝากมาถามนะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปอยู่ในลูกต้องระวังต้องระมัดระวังนะครับสบายดีนะครับท่านคุณแดงเป็นห่วงมากเขียนมาถามผมหลายครั้งเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะมาสบายใจขึ้นบอกสบายใจได้นะครับ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 ตอนนี้ข้างหลังผมนะครับก็คือศาลาโบสถ์นะครับที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงท่าน้ำนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุยกับเจ้าว่าแล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดนะครับพื้นที่ของวัดทั้งหมดแล้วบริเวณที่ผมจะให้ดูข้างหลังเนี่ยก็เป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาลงมาดูข้างล่างนี้นิดหนึ่งนะครับก็บรรยากาศช่วงนี้สวยมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้คุยกับเจ้าว่าแล้วตอนช่วงหน้าหนาวนี่น้ำเนี่ยแข็งเลยผมจำได้ผมเคยมาช่วงหน้าหนาวครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยบนผิวน้ำข้างบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำแข็งเลยดูบรรยากาศรอบๆเป็นพื้นที่ที่ใหญ่จริงๆนะครับบริเวณวัดนี้แล้วก็สงบร่มเย็นนะครับในช่วงบรรยากาศแบบนี้ผมว่าไม่ร้อนไม่หนาวตรงนั้นก็จะมีเรือนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะไปพายเล่นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คงยังไม่เหมาะนะครับมีเสียงกระเพื่อมกระเพื่อมผมไม่แน่ใจว่าอ๋อเสียงนกนะครับเสียงเป็ดนะครับเสียงเป็ดก็พามาดูบริเวณรอบๆของวัดนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวัดที่อเมริกานี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นต่อแล้วกันนะผมอาจจะดูหนังมากเกินไปนะเลยอาจจะกลัวว่ามันจะมีจระเข้กระโดดขึ้นมาหรือเปล่านะวันนี้ครับก็อย่างน้อยก็ดีใจนะครับที่ได้พาทุกคนมาเที่ยวที่วัดนะครับในอเมริกานี้ในวัดวอชิงตันวนารามวันนี้นะครับก็ดีมากเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าผู้คนก็ไม่พลุกพล่านเราก็มีโอกาสได้ถ่ายบริเวณรอบๆนะหลังจาก2เดือนเนี่ย2เดือนกว่าที่หยุดอยู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นนะครับที่ได้มาที่วัดนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากนะครับที่ได้มาก็ได้ฟังพระท่านเทศหลายๆอย่างนะครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับก็ได้ให้กำลังใจนะครับได้ให้กำลังใจหลายๆอย่างนะครับว่าให้สู้ต่อไปนะครับก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตาม
ไปตามวงจรของมันนะครับท่านก็ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีมันก็มีดีมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ได้สอนหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆนี้ถ้าไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ